จะมีแอนิเมชันสักกี่เรื่องที่ทำให้คุณเสียน้ำตาเจ๊ดังยาซังนี่คือเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างมองว่าเธอแก่นเธอซนเกินกว่าที่ใครจะรับไหวจนต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้พบกับโรงเรียนในฝันของเด็กๆหลายๆคนอย่างโรงเรียนโทโมเอะกับห้องเรียนอันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้โบกี้รถไฟมาดัดแปลงเป็นห้องเรียนและที่นี่เองทำให้เธอได้พบกับมิตรภาพของเพื่อนความรักจากคุณครูที่ทำให้เธอไม่มีวันลืมจริงๆแล้วหนูเป็นเด็กดีนะรู้ใช่ไหมล่ะแต่ความฝันวัยเด็กของเธอและเด็กๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปเมื่อสิ่งที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นกลับเป็นการทำลายความฝันของพวกเขาแต่ความเข้มแข็งของเธอทำให้เธอลุกก้าวขึ้นมาเพื่อมีชีวิตต่อไปจนทำให้คุณอิ่มเอมและซาบซึ้งจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่การันตีคุณภาพจากสตูดิโอโทโฮสมทบด้วยจินโนสุเกะยาคุวะผู้กำกับภาพยนตร์ชุดโดราเอมอนและนี่คือครั้งแรกในรอบ40ปีที่คุโรยานางิเทสึโกะผู้เขียนยอมตกลงให้สร้างแอนิเมชันเรื่องนี้หากคุณคือคนมีความฝันหากคุณคือคนที่พร้อมจะต่อสู้กับทุกอุปสรรคนี่คือแอนิเมชันที่เราอยากแนะนำให้คุณดูพบกับเธอและเตรียมเสียน้ำตาพร้อมกันในโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง19กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์